สำหรับสกลนครเรานะครับในช่วงเทศกาลเนี่ยปีใหม่ปีที่แล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวม8รายนะครับทุกๆเทศกาลเราก็จะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับซึ่งสาเหตุหลักนะครับก็คือเร็วเมาหมวกนะครับก็คือขับรถด้วยความเร็วเกินกฎหมายกำหนดและก็ขับขี่ขณะที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับและก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยนำมาซึ่งการสูญเสียทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับโดยส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนก็อาจจะละเลยนะครับขาดความตระหนักอยู่นิดนึงนะครับในเรื่องของรถไม่พร้อมไปคนไม่พร้อมใช้ไวไม่พร้อมขับซึ่งในส่วนนี้นะครับทางจังหวัดสกลนครโดยศูนย์บริการความปลอดภัยถนนเนี่ยก็ได้มีการขับเคลื่อนนะครับจากทางท่านผู้บริการศูนย์สปทจังหวัดไปยังสปทอำเภอและสปทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการขับเคลื่อนนะครับโดยยึดหลักมาตรการ10รถขมนะครับ1รอ2สอ3ขอ4มอนะครับครับในส่วนหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนนะครับอัคคีภัยเนี่ยนะครับก็เป็นภัยหนึ่งที่มาคุกคามพี่น้องประชาชนนะครับนำมาซึ่งการสูญเสียใช่ครับพลุดอกไม้ไฟที่เราเฉลิมฉลองนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยากจะฝากเอาไว้ครับในช่วงนี้นะครับอาจจะมีการเผาตอสังข้าวเริ่มมีให้เห็นละตอสังข้าวเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับเผาตอสังข้าวนะครับลมแรงพัดก็มีโอกาสที่จะกระพือเข้าไปแหล่งชุมชนหมู่บ้านเกิดอันตรายได้จนนี้ก็ระมัดระวังนะครับในเรื่องของเผาตอซังเผาหญ้าข้างทางนะครับอย่างนี้ให้เห็นนะครับนอกจากจะไม่เกิดผลดีแล้วนั้นยังเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 นำมาซึ่งไม่เป็นผลดีต่อร่างกายเราด้วยครับทางคนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกระทรวงมหาดไทยหาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติการร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติเพื่อกระตุ้นเตือน1566ถึงวันที่4มกราคม2000กระทำของมนุษย์ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยเรียนท่านหัวหน้าศูนย์ได้นวัตกรรมและนำเทคโนโลยีครับขอบคุณครับปรบมือให้ดังด้วยครับผมบ้านดีครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะอำเภอต่อไปครับว่าก็เป็นพื้นทางผ่านเนาะที่อุบัติเหตุทางถนนแล้วก็สถานประกอบการทุกๆแห่งของเรานะครับร่วมในการป้องกันสำนักงานของห้างสินค้าเหล่านี้จะไม่ก็จะมีการไปแก้ไขจุดเสี่ยงสำหรับเรื่องการป้องกันความปลอดภัยทางถนนนี้ก็นี่แหละครับเดี๋ยวรถจะไปออกมาฝั่งนี้สองฝั่งรอแจกลูกรอแจกลูกมีเป็นช่วยครับการเตรียมเดินครับแล้วก็ในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะตอนนี้นะคะก็คือลงสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทุกๆปีขอบพระคุณมากมากเลยค่ะนะคะอันนี้คือให้กับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนและจุดตรวจทั้งหมด597จุดในจังหวัดสกลนครด้วยนะคะน้ำดื่มบนบนทางนี้ต้องมอบน้ำดื่มสนับสนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพื่อความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดสกลนครมอบของที่จะส่วนของเสื้อแล้วก็ใช้จอแสงอุปกรณ์ต่างๆที่บริเวณตรงเวทีก็มีการถ่ายภาพของท่านหมอประสิทธิ์ผมเลยบอกว่าเป็นของแหล่งที่